มีชายหนุ่มคนนึงนะคะกลับจากสอบตำรวจที่กรุงเทพคุณผู้ชมคะก็รู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงใช่ไหมฮะกลับบ้านไปที่สุราษฎร์ธานีตัดสินใจค่ะคุณผู้ชมคะสำนึกดีมากนะคะกักตัวอยู่ในสวนปาล์มของตัวเองนะคะใช้เวลาว่างทำสวนปาล์มแทงปาล์มตกแต่งสวนลำพังแล้วก็ห้ามใครยุ่งเกี่ยวเลยนะคะชายคนนี้คือนายไกรภพพัฒนเดชากุลนะคะเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่อำเภอชัยยาค่ะก็รับผิดชอบกับสังคมสูงเลยนะคะแปะป้ายไว้หน้าบ้านเลยค่ะขอกักตัวเอง14วันนะคือเขาเนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับจากกรุงเทพก็อย่างที่บอกไปเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมฮะก็เข้าสู่กระบวนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 พอมาถึงบ้านที่สุราษฎร์ธานีปุ๊บเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปที่บ้านพักในสวนปาล์มทันทีนะคือเขาเนี่ยแจ้งกับพ่อกับแม่ไว้ก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพแล้วบอกว่าระหว่างเวลากักตัว14วันเนี่ยขอทำสวนปาล์มให้พ่อกับแม่เนี่ยเตรียมสถานที่เอาไว้ให้ด้วยนะฮะนายไกรภพบอกว่าเขากลับจากกรุงเทพหลังจากที่สอบตำรวจสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยแต่อย่างที่รู้กันอยู่ว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะเขาเนี่ยเดินทางไปสอบในนักเรียนใน10ตำรวจกรุงเทพเมื่อวันที่5มกราคมเดินทางกลับที่สุราษฎร์เนี่ย8มกราคมพอถึงสุราษฎร์ปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวทันทีนะคะระหว่างกักตัวก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่เลยค่ะใช้วิธีทำอะไรบ้างล่ะก็เข้าไปทำสวนปาล์มเก็บทางปาล์มแล้วก็แทงปาล์มไปในตัวนะทำคนเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครนะฮะแล้วก็ห้ามใครเข้ามาในพื้นที่2-3 ไร่ขออยู่คนเดียวนะส่วนอาหารการกินทำยังไงล่ะก็พ่อแม่นี่แหละค่ะทำใส่ถุงพลาสติกเอามาแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านให้ครับแล้วก็ตรงจุดแขวนอาหารจะมีแอลกอฮอล์เจลสำหรับให้คนที่มาส่งอาหารล้างมือก่อนที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อความปลอดภัยนี่นะก็ถือว่าเป็นสปิริตอย่างยิ่งนะคะแล้วแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะมีทั้งทีมผู้ใหญ่บ้านมีทั้งตำรวจมีทั้งกรรมการหมู่บ้านรวมถึงทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.นะคะก็จะมาตรวจไข้เป็นประจำทุกวันวันละ3รอบคุณผู้ชมเช้ากลางวันเย็นตอนนี้กักตัวมา3วันละอาการยังปกติดีอยู่ค่ะครับหลังจากผมเต็มมาจากพื้นที่สีแดงครับจงเต็มมาเที่ยวไปตรวจสอบร่างกายของตำรวจไปสอบสัมภาษณ์นะครับครับพอเดินทางมาถึงวันที่8ก็สร้างให้พ่อกับแม่ได้หางานทำเพื่อรอไว้ว่าเวลาว่างๆ14วันผมได้ไม่ต้องเครียดได้มีงานทำได้ช่วยกับพ่อกับแม่ทำงานนี่แหละว่างๆผมก็ตัดปาล์มตัดหญ้าตัดย่างอยู่แบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องเครียดเวลาว่างครับผมต้องเอาใจช่วยให้สอบติดใน10ตำรวจเลยนะใช่ใช่นะพาไปดูที่อุบลราชธานีกันบ้างนะคะวันนี้ทางผู้ว่าอุบลราชธานีแถลงผลการตรวจพบผู้ป่วยรายที่3เป็นผู้ชายอายุ62ปีค่ะเขามีอาชีพขายผักตามตลาดนัดในอำเภอสว่างวีระวงนะคะพบเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อคือช่วงวันที่26ธันวาคมจนถึง1มกราคม64นะคะลูกชายและครอบครัวเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทรถยนต์ที่บางพลีสมุทรปราการคุณผู้ชมคะลูกชายเนี่ยเดินทางกลับมาจากบางพลีสมุทรปราการมาเยี่ยมพ่อนะฮะแล้วก็มาพักที่บ้านระหว่างนั้นเนี่ยทางพ่อก็ยังคงไปขายผักตามปกติ7มกราคมไปร่วมงานแต่งด้วยค่ะที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็เริ่มป่วยในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาทีมสอบสวนโรคก็เลยโทรศัพท์แจ้งลูกชายแล้วก็ครอบครัวที่เดินทางมาเยี่ยมจากสมุทรปราการเนี่ยนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยให้ไปตรวจหาเชื้อในบ้านเกิดของตัวเองอยู่นะส่วนตัวภรรยารวมกับคนในครอบครัว4คนทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอวารินชำราบ26คนรวมถึงผู้ป่วยที่ไม่นอนรักษาตัวด้วยกัน5คนแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอสว่างวีระวงต้องกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันนะคะ